ชุดข้อมูลอะไรที่ควรจะ define เป็น common dataset นะครับและด้วยวิธีการอะไรด้วยโปรโตคอลอะไรที่ทำให้เกิดความปลอดภัยมั่นใจนะครับถ้าจะมีการใช้แพลตฟอร์มอะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ทางมหาลัยเนี่ยออกแบบให้เหมาะให้เข้ากับบริบทของตัวเองแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเรามาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีทั้งหมดด้วยกันนะครับอันนี้คือแนวคิดกลางๆของส่วนกลางนะครับครับเรียนเชิญทางมข.เมื่อเช้าทางอาจารย์บินมีโมเดลจะแชร์ไหมครับเรียนเชิญเลยครับทางมข.ตอนนี้พัฒนาไปเยอะทีเดียวนะครับคือเราจะใช้เป็นหลักสูตรเนื้อหาที่ทำให้กับบุคลากรตั้งแต่อาจารย์เจ้าที่นะครับก่อนครับโดยยังไม่มองเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลครับเป็นฟรีแล้วก็เป็นหลักสูตรที่อ้างอิงของ DQ ครับที่เอามาทำเป็นเฟรมเวิร์คของการทันคอร์ตรงนี้ครับแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชนในส่วนที่เป็นถ้าเกิดสนใจในภาคอีสานนะครับในจังหวัดในตัวจังหวัดโดยเชื่อมจังหวัดนะครับก็คืออันนี้คือเริ่มต้นของมุกหมอขอครับส่วนแพลตฟอร์มนะครับก็ลังเลอยู่เหมือนกันครับว่าจะใช้ SX หรือจะใช้ Modern หรือครับซึ่งเราก็มีปัญหาเยอะอยู่ครับก็สุดท้ายแล้วตอนนี้เราก็ใช้ตัวซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งนะครับที่ผนวกันกับตัวโมดูลราที่เป็น LearnDesk นะครับก็คือใช้ WordPress ซึ่งเรามอง WordPress ของจุดแข็งของง่ายแล้วก็ User แล้วก็จะสามารถจัดการอินเทอร์เฟซได้ส่วนโมดูลที่เป็น LearnDesk เนี่ยเราดูแล้วว่ามันมีปลั๊กอินหรือมีความต้องการตามเงื่อนไขที่เราต้องการเรื่องระบบเครดิตต่างๆเรื่องของ user interface เรื่องของการ tagging ตัวที่เป็นวิดีโอนะครับเป็นคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอเนี่ยสามารถเช็คเป็นโปรแกรมได้กับผู้เรียนได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทำเป็นวิดีโอที่เป็นขนาดของ interactive หรือเป็น sequence วิดีโอได้นะครับสามารถสร้างสถานการณ์ปัญหาจากในตัววิดีโอได้ในชุดโมดูลตรงนี้ครับซึ่งกำลังดีเวลอปอยู่ก็คิดว่าปลายปีนี้คงจะมีที่ที่ยุ่งงนะครับขอบคุณมากครับก็เดี๋ยวจะเห็นมอขอมูกนะKU มูกใช่ไหมครับเร็วๆนี้ก็ผมว่าเดี๋ยวเรามาซิงค์คนไหนกันเรื่อยๆนะครับในเรื่องของตัวแพลตฟอร์มในเรื่องของตัว Data ในเรื่องเทคโนโลยีมาช่วยกันนะครับน่าจะเกิดขึ้นเอาไม่มีคอมเมนต์มีแต่หน้า อ๋อครับโอเคครับนะครับโอเคคราวนี้ก่อนเที่ยงนะครับอาจารย์ถ้ายังไม่มีคอมเมนต์เพิ่มอาจารย์เครือข่ายอื่นนะครับอาจารย์อย่าให้เครือข่ายอาจารย์ช่วยคอมเมนต์นิดนึงฮะ มีไหมครับทางอาจารย์ทางมทส.มีไหมครับอาจารย์นะครับทางอาจารย์สุรพลประจำข้าวชลบุรีอาจารย์ทางมหาลัยมูฟยังไงครับครับครับก็แลกเปลี่ยนนะครับก็คือเห็นด้วยกับอาจารย์หลายๆท่านคือตอนนี้เนี่ยทางเราก็มองที่ทางเรามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือเป็นลักษณะที่เป็นผู้เรียนที่อยู่ภายนอกนะครับที่ยังไม่ได้เข้าสู่ในระบบนะครับกับอีกอันนึงก็คือนักศึกษาของเรานะครับเมื่อกี้ที่เราเห็นทางของจุฬาหรือของทางมช.นะครับที่ทำแล้วก็อันใหม่ที่ทางโครงการจะทำอยู่เนี่ยนะครับจริงแล้วผมมองว่าในผู้เรียนที่อยู่ภายนอกก็คือคนที่เขาเรียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้หวังว่าอยากจะต้องเข้าในระบบนะครับเขาอาจจะหวังแค่เรียนแค่ได้ความรู้นะครับเราจะเห็นคอร์สต่างๆที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้เยอะมากแล้วก็มีทั้งเสียเงินทั้งที่เขาไม่ได้ใบเซอร์หรืออะไรต่างๆแต่มันเป็นรายวิชาที่มันตรงกับที่เขาเอาไปใช้ได้จริงตรงนี้มันก็เลยทำให้เกิดและตรงนี้มันเชนเร็วมากปุ๊บเปิดคอร์สมาแล้วก็ปิดไปเลยอะไรเงี้ยแต่เขาหาคนที่มีผู้เชี่ยวชาญในการสอนรายวิชาต่างๆเหล่านั้นขึ้นมา
แล้วผมก็ว่ามันก็มีคนเรียนตรงนั้นแต่ค่อนข้างจะเยอะด้วยนะครับตอนนี้เราก็เลยเหมือนกับว่าหนึ่งก็คือมันก็จะผมเลยมองว่ามันน่าจะเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มนึงก็คือเรียนแบบอิสระนะครับไม่ต้องการอะไรคือต้องการความรู้เพื่อเอาไปใช้งานได้จริงๆกับอีกอันนึงก็คือเรียนเพื่อจะปรับกลับเข้ามาสู่ในระบบซึ่งตัวนี้ก็เห็นเรามีระบบนะครับเรามีกระบวนการต่างๆที่เราจะวัดหรือประเมินต่างๆเหล่านี้ได้นะครับจริงๆแล้วในส่วนของระเบียบของมหาวิทยาลัยนะครับอย่างของพระจอมเกล้าธนบุรีตอนนี้เรามีเรื่องของดอทเอทกรุ๊ปก็คือสามารถที่จะสมัครเข้ามาสู่ในระบบนี้ได้เลยนะครับถ้าเราใช้ตัวมูฟเข้ามาช่วยเนี่ยเราก็จะลดเวลาในการเรียนลงไปอาจจะต้องทำเป็นศูนย์สอบอันนี้ก็คุยกับทางฝ่ายทะเบียนอยู่เหมือนกันว่าเราจะเป็นไปได้ไหมเพราะตอนนี้เนี่ยจบเก้าทุกปีเริ่มมีการรับสมัครกลุ่มนี้เข้ามาแล้วนะครับเป็นนอนเอกคืออายุเท่าไหร่ก็ได้แต่อยากจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาก็เข้ามาเรียนแล้วก็เก็บเครดิตไปนะครับ5ปีก็ถ้าเทียบได้เท่าไหร่ก็มาเทียบไปอันนี้ตอนนี้เริ่มมีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวของอัตราต่างจากทางของ มอนะครับเนี่ยของจบเก้าทุกปีเราคิดว่าถ้าในอนาคตกลุ่มที่อยู่ภายนอกอยากจะเข้ามาสู่ระบบเนี่ยมันก็อาจจะใช้ตรงช่องทางนี้ได้นะครับแล้วก็เรามีระบบต่างๆของที่ทางโครงการทำไว้เนี่ยผมว่าโอเคแล้วครับผมขอบพระคุณครับคราวนี้ท่านอื่นขออนุญาตทางสถาบันจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้ไหมครับอาจารย์ช่วยคอมเมนต์จากมุมของทางสถาบันด้วยขอบคุณค่ะกำลังนั่งพิมพ์อยู่เลยก็ขออนุญาตนะคะวันนี้ขออนุญาตมาสังเกตการนะคะก็ได้เข้าร่วมกับ TCU มา2ปีนะคะต้องขอชื่นชมและขอบพระคุณมากเนื่องจากว่าเราได้เรียนรู้แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการทำ PAM MOOC นะคะเป้าหมายหลักเนี่ยก็คือเราได้เห็นนะคะว่าแพลตฟอร์มที่ใช้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะซึ่งจากการที่ได้เข้ามาเรียนรู้จาก TCU นะคะทำให้อาจารย์ของเราเนี่ยค่ะตื่นตัวว่า MOOC มันคืออะไรนะคะ2ปีที่ผ่านมานะคะเราได้เรียนรูปแบบการจัดทำนะคะแล้วก็เห็นว่าไทย TCU หรือไทยมูฟเนี่ยค่ะสามารถที่จะเป็นต้นแบบแล้วก็ฝึกทักษะให้กับสถาบันต่างๆได้อย่างดีนะคะคิดว่ายังมีอีกหลายสถาบันที่ยังไม่ได้เข้ามาเรียนรู้นะคะหลายๆสถาบันก็เรียนรู้แล้วก็เอาไปปรับแล้วนะคะเนี่ยมุมมองอันนึงที่อยากจะเห็นก็คืออยากให้ TCU เนี่ยค่ะเป็นหน่วยงานกลางในการที่จะพัฒนาทักษะและจัดทำมาตรฐานในการจัดทำมูฟให้กับสถาบันต่างๆเพราะว่าจุดหลักเนี่ยก็คือตัวอาจารย์ที่จะผลิตมูฟนะคะการที่อาจารย์เขามีรูปแบบหรือมีแนวคิดแนวเดียวกันเนี่ยมันจะทำให้เร่งการผลิตมูฟให้เป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วก็ทำให้คนที่ยังไม่มีโอกาสได้เข้ามาเรียนรู้เนี่ยได้เรียนมูฟไปพร้อมๆกับเรานะคะจุดที่สองที่เราอยากเห็นก็คือจริงๆแล้วแพลตฟอร์มมันก็เป็นตัวหนึ่งในการขับเคลื่อนนะคะสิ่งที่ เราอยากได้ก็คือ เป็นหน่วยงานที่รับรองนะคะในการที่จะบอกว่าตัวเนี้ยมันสามารถที่จะใช้ในการที่จะเทียบโอนหน่วยกิจที่พอดีเป็นเป้าหมายของวันนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่เรากำลังหากันอยู่นะคะคือกี่ชั่วโมงการเรียนรู้เนี่ยมันควรจะเทียบเท่ากับ3หน่วยกิจนะคะเพื่อเราจะได้ไปเวิร์กต่อนะคะก็ต้องขอบพระคุณมากนะคะสำหรับทุกๆท่านที่แชร์นะคะก็ได้เห็นของ2ยูสเคสนะคะทั้งของมช.แล้วก็ของสุโขทัยหรือของมข.เองนะคะของ PAM เองเนี่ยตอนนี้เราใช้แนวเดียวกับมสท.นะคะก็คือถ้าเป็นเปิดเรียนแบบออนไลน์เลยเนี่ยเนื่องจากว่าอาจารย์ของเราเนี่ยคุ้นเคยกับ Moodle นะคะเราเอา Moodle เป็นหลักแต่เราเอา MOOC เนี่ยค่ะเป็นส่วนเสริมนะคะเรียนไฮบริดไปเลยก็คือในบางครั้งของการเรียน10ครั้งที่เราออกแบบด้วย Moodle เนี่ยค่ะ2ครั้งเขาอาจจะไปเรียนรู้ตัวเองที่บ้านจากไทย MOOC แล้วก็มาอภิปรายในห้องเรียนนะคะเราจะใช้ไฮบริดก่อนเนื่องจากว่าพฤติกรรมการเรียนของเด็กไทยเราเนี่ยค่ะยังไม่คุ้นเคยที่จะต้องไปเรียนเลย 100%เราจะใช้วิธีมาเรียนที่สถาบัน7ครั้งแล้วของเราเป็น10ครั้งนะคะ 4-5 ชั่วโมงอีก3ครั้งเนี่ยก็คือไปเรียนออนไลน์ผ่านทั้ง Moodle แล้วก็ผ่าน MOOC นะคะเพื่อจะมาผสมผสานกันตอนนี้ก็เทสดูก็คือนักศึกษาเกิดความคุ้นเคยมากขึ้นนะคะก็ข
ขอบคุณ ECU อีกครั้งหนึ่งนะคะที่ทำให้เรามีโอกาสได้เข้ามาร่วมค่ะสินค้าครับขอบคุณครับทางสถาบันปัญญาพิวัฒน์ทำรายวิชาให้กับไทยมุกผ่านเครือข่ายภาคกลางเยอะทีเดียวนะครับขอบคุณครับก็ผมว่าแนวคิดเราเริ่มเข้ามาใกล้เคียงกันเนาะก็คือมีกระบวนการทำงานร่วมกันตามโมเดลของมหาลัยแต่ว่าตรงกลางช่วยในพาร์ทที่คือมหาลัยสามารถจะมาใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มตรงกลางในส่วนที่มหาลัยอยากจะใช้ประโยชน์นะครับแต่ขณะเดียวกันก็มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกันนะครับมีคำถามอันนึงเรื่องของความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนรายวิชาสู่การได้ประกาศนียบัตรประกอบวิชาชีพขออนุญาตเล่า use case อันหนึ่งกำลังเกิดขึ้นนะครับกำลังเกิดขึ้นก็คือเมื่อเร็วๆนี้เมื่อต้นเดือนนี้ครับมีการลงนามความร่วมมือของ4สถาบันนะครับทั้งมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสถาบันวิไลชุมชนนะครับแล้วก็ทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพกับทางสปอบก็คือทางโครงการมหาลัยไซเบอร์ไทยเนี่ยครับลงนามความร่วมมือเพราะเรามีโปรเจกต์ร่วมกันอย่างนี้ครับก็คือว่าจะร่วมกันพัฒนาหลักสูตร2หลักสูตรนะครับหลักสูตรที่1ก็คือหลักสูตรผู้ดูแลเด็กเล็กนะครับหลักสูตรที่2ก็คือหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุนะครับก็อยู่คนละขั้วเลยนะครับแต่ว่ามันแนวเดียวกันนะครับเข้ากับ Aging Society สิ่งที่จะทำงานร่วมกันคืออย่างนี้ครับว่าทางมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทางสถาบันวิไลชุมชนนะครับจะเป็นผู้ที่พัฒนารายวิชาในแต่ละระดับสถาบันวิไลชุมชนนี้ตั้งแต่ระดับอนุปริญญาขึ้นมานะครับรวมทั้งระดับเรียนตามอัธยาศัยขึ้นมาทางมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นรายวิชาในระดับอุดมศึกษานะครับขณะเดียวกันนี้ก็จะมาแมปกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพซึ่งมีมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ2อันนี้อยู่เลยนะครับเป็น8ระดับหรือ9ระดับนะครับของทางคุณวุฒิวิชาชีพเพราะฉะนั้นการทำหลักสูตรตรงนี้จะเป็น outcome based ที่ค่อนข้างจะชัดเจนเพราะว่าทำงานร่วมกับสถาบันวิชาการสถาบันการศึกษากับมาตรฐานของอุตสาหกรรมนะครับคือทำวิชาที่มีการเทียบเคียงระดับกันเลยและเอา outcome ของคุณวุฒิวิชาชีพเป็นตัวตั้งนั่นแปลว่าถ้าเรียนจบวิชาปั๊บนะฮะหรือว่าชุดวิชาแล้วเนี่ยจะแมปได้กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับเท่าไหร่นะครับและสามารถที่จะไปสอบหรือไปประเมินเพื่อให้ได้รับใบคุณวุฒิวิชาชีพระดับนั้นคือควอลิฟายเพื่อไปประเมินทันทีเลยการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพจำเป็นนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ประเมินเฉพาะความรู้จะต้องมีลงมือปฏิบัติและมีผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยประเมินการปฏิบัติแล้วก็จะให้ใบคุณวุฒิวิชาชีพแต่การที่เราอะไรกันให้เรียบร้อยแบบนี้เนี่ยทำให้ผู้ที่เรียนได้ความรู้แล้วเดินหน้าไปสู่การฝึกปฏิบัติและไปสอบผ่านได้2อย่างนะครับหน่วยกิจของมหาลัยและก็ได้ใบคุณวุฒิไปทำงานได้นะครับเพราะฉะนั้นหน่วยกิจตรงนี้ถ้าสะสมไปเรื่อยๆทางมหาลัยก็จะดีไซน์เป็นหลักสูตรนะครับสะสมไปเรื่อยๆอาจจะจบปริญญาและมีใบประกาศวิชาชีพทำงานได้นะครับทำงานได้ด้วยได้วุฒิการศึกษาด้วยอันนี้เป็นโมเดลขึ้นมาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นต่อไปอย่างที่ผมเกริ่นไว้ตอนแรกว่าสถาบันที่รับรองคุณวุฒิอาจจะไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่ต่างประเทศเนาะที่เป็นมาตรฐานวิชาชีพขั้นสูงถ้าเราสามารถจะแมปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้ทุกคนที่จบมหาลัยจบแล้วได้ปริญญาพร้อมกับใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอุตสาหกรรมได้เซอร์ติฟายซิสโก้ได้เซอร์ติฟายไมโครซอฟท์พร้อมกับได้วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตอะไรประมาณนี้ฮะก็ทำให้เกิดความมั่นใจว่าได้ปริญญาแล้วทำงานได้คล้ายๆแบบนี้นะครับเพราะแนวตรงนี้กำลังเริ่มแล้วก็คงเป็นโครงการนำร่องนะครับอาจารย์สามารถที่จะลองไปฟอร์มูลเลตโมเดลต่างๆและอาจารย์ก็ยูทิลไลซ์รีซอร์สที่มีอยู่ได้เลยครับนะครับคราวนี้ก่อนที่ยังขออีกสักช่วงนึงนะครับเดี๋ยวเราทานข้าวกันชั้นหนึ่งนะฮะก็คือจริงๆเราเวิร์กกันมาเบื้องหลังสักระยะหนึ่งแล้วว่าเอ๊ะมันควรจะเป็นยังไงแนวทางมันจะตอบโจทย์ยังไงระบบสารสนเทศเป็นยังไงก็ได้อินพุตจากอาจารย์หลายๆท่านอาจารย์โรเจอร์ให้อินพุตเรามาเยอะเลยว่าถ้ามหาลัยต้องการจากไทยมุกต้องการแบบนี้นะครับก็เลยเป็นที่มาของการลองร่างนะฮะไอตัวสถาปัตยกรรมในตัวระบบสารสนเทศนะครับอันนี้เป็นฉบับแรกนะครับอาจารย์ยังไม่ได้เริ่มทำและยังไม่ใช่ฉบับไฟนอลว่าจะทำแบบนี้นะครับแต่ว่าก็
ถือว่าเป็นรูปธรรมอันหนึ่งนะครับที่ต่อเนื่องมาจากการที่เราพูดคุยกันนะครับก็ทางคุณจิระนะครับเป็นทีมของโครงการมหาลัยไซเบอร์ไทยนะครับก็เป็นผู้ที่มีความรู้เป็นนักวิชาการที่เชี่ยวชาญในเรื่องของระบบนะฮะเอทเอ็กกับการเรียนการสอนมูกก็ช่วยดับแนวทางเบื้องต้นให้นะครับก็ขออนุญาตขายไอเดียนะครับในช่วงนี้ก่อนเที่ยงนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันแล้วบ่ายก็จะเป็นเรื่องtesting อย่างต่างกันนะครับเชิญเลยครับใช้อันนี้เลยก็ได้ครับอาจารย์ขออนุญาตนะมันอยู่ครับขออนุญาตยืนได้ไหมครับโอเคครับครับผมชื่อจิระนะครับชนลักษุครับเป็นเจ้าหน้าที่ใน TCU นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาขอข้อเสนอแนะแล้วก็ความคิดเห็นต่างๆจากอาจารย์ทุกท่านนะครับเพื่อที่จะนำไปประกอบในการพัฒนาแผนนะครับพัฒนาระบบไทมูคแพลตฟอร์มนะครับสังเกตมันมีคำว่าแพลตฟอร์มมาด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปว่าความหมายมันคืออะไรนะครับทีนี้แฮ่ๆขอโทษทีครับคลิกเกอร์มันไม่วิ่งอาจารย์คอยขอโทษครับโอเคครับทีนี้ผมเมื่อเช้าเราคุยเรื่องมูกันมาเยอะแยะมากมายอันนี้ไปหยิบจับมาจากในส่วนของรายงานการวิจัยฉบับนึงนะครับเป็นรายงานวิจัยของสำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้นะครับร่วมกับมจท.เขารายงานสรุปการวิจัยเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ย AI มันเข้ามาแย่งงานในคนที่เป็นฮิวแมนนะครับเยอะพอควรอยู่แล้วการแข่งขันของเราก็เยอะพอควรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้พฤติกรรมของคนนะครับมันเปลี่ยนไปจากเดิมก็คือเรียนจบแล้วไปทำงานไม่ได้มีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเลยแต่มนุษย์ปัจจุบันเนี่ยต้องอัปเกรดตัวเองอยู่เสมอเพื่อที่จะให้มีความรู้ความสามารถอยู่ตลอดเวลาทีนี้ครับเขาก็เลยบอกว่ารูปแบบการเรียนการรู้ที่เหมาะสมของคนในยุคปัจจุบันนะครับที่เหมาะสมที่สุดก็คือเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดมวลชนนะครับก็คือ MOOC ที่เรากำลังพัฒนากันอยู่นี่เองนะครับทีนี้วัตถุประสงค์ในวันนี้นะครับเราจะ นำเสนอแผนร่างการดำเนินการพัฒนาระบบไทมูคนะครับในปี2563แล้วก็ปีต่อๆไปนะครับแล้วขอคำแนะนำจากอาจารย์ผู้เข้าร่วมทุกท่านนะครับซึ่งเรามองว่าปัจจุบันนะครับไทมูคเราเริ่มมีคนเรียนเยอะแยะมากมายเราก็ให้บริการแก่สถาบันองค์กรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทีนี้เรามองว่าเราพยายามที่จะยกระดับตัวไทมูคของเราให้เป็นไทมูคแพลตฟอร์มซึ่งไทมูคแพลตฟอร์มเนี่ยเราทำเพื่ออะไรนะครับเราต้องการเพื่อที่จะสนับสนุนสถาบันหรือหน่วยงานองค์กรมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับเพื่อที่จะใช้แพลตฟอร์มของเราหรือมีแพลตฟอร์มของเองอยู่แล้วมาเชื่อมโยงกับของเราเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของสถาบันต่างๆนะครับได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อสักครู่ก็มีบางสถาบันที่มีระบบLMS Learning Management System ของตนเองอยู่แล้วนะครับบางท่านใช้ WordPress บางท่านใช้ EdX บางท่านอาจจะใช้ Moodle นะครับซึ่งต่อไปอนาคตเราไม่ได้มองว่าทุกท่านจะเป็นแพลตฟอร์มอะไรแต่เรามองว่าเราสามารถที่จะมีการแชร์ข้อมูลร่วมกันได้หรือเปล่านะครับแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์ผู้เรียนในการเรียนออนไลน์นะครับเพื่อที่จะตอบโจทย์ว่าผู้เรียนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วก็สามารถที่จะนำความรู้ที่เรียนจากระบบไทมูคหรือผ่านกระบวนการไทมูคแพลตฟอร์มของเราเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้จริงในอนาคตเป้าหมายสูงสุดของเราคือเคลมเครดิตได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นปณิธานของเราที่เราตั้งไว้นะครับทีนี้อันนี้มีของมาให้เล่นนะครับแต่ไม่เป็นไรครับอาจจะลองดูก็ได้ก็คือปัจจุบัน LINE เขาจะมีฟังก์ชันนึงเขาเรียกว่า LINE Open Chat เวลาอาจารย์ไปประชุมเนี่ยอัดประชุมเสร็จจะมีการอาจารย์ตั้งกรุ๊ปไลน์ไหมครับกรุ๊ปไลน์ก็จะเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะไม่ค่อยสะดวกว่ามันต้องตั้งกรุ๊ปไลน์นะอะไรเงี้ยครับแต่อันเนี้ยมันเป็นฟีเจอร์ใหม่ของไลน์ก็คือมันเป็นคอมมูนิตี้ครับอาจารย์พอเราตั้งขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยอาจารย์สามารถที่จะเข้าจะออกได้แล้วเนื้อหาที่ทุกคนคอมเมนต์เข้าไปในนั้นนะครับมันก็จะยังอยู่ต่อไปแล้วอาจจะมันก็จะไม่ขึ้นเป็นกลุ่มไลน์เวลาอาจารย์จะใช้งานอาจารย์จะสามารถเสิร์ชหาเข้าไปที่ไลน์ Open Chat นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เสิร์ชคีย์เวิร์ดว่าไทมูคมันก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาอันนี้ลองใช้ดูนะครับที่จริงจะเอาไว้เก็บคำข้อคิดเห็นจากอาจารย์ทุกท่านนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าปัจจุบันนะครับในคนไทยของเราหรือคนที่เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ในบ้านเราเนี่ยมันมีช่องทางอะไรบ้างนะครับเราก็เลยมองว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันก็จะต้องเริ่มต้นด้วยระบบดังกล่าวต่อไปนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนโครงร่างคอนเซ็ปต์ทั้งหมดของเราเลยก็คือเรามองว่าปัจจุบันคนใช้งานในการเรียนออนไลน์หรือใช้งานไทยมูกเนี่ยแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มที่มาจากองค์กรอย่างเช่นนักศึกษามหาวิทยาลัยสามารถใช้แอคเคาท์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในการเข้าถึงไทยมูกแพลตฟอร์มได้หรือเปล่าอันนี้เป็นรูปแบบที่1นะครับรูปแบบที่2ก็คือเป็นคนที่ไม่มีสังกัดยกตัวอย่างเช่นเป็นประชาชนทั่วไปอย่างผมอาจจะเรียนจบแล้วอะไรเงี้ยครับหรืออาจจะเป็นคนว่างงานสมมติตกงานแล้วกันไม่มีสถาบันสังกัดทีเนี้ยผมก็สามารถที่จะเข้าใช้งานไทยมูกแพลตฟอร์มเนี่ยก็สามารถเข้าใช้งานผ่านตัวหน้าเว็บไซต์ได้เลย2รูปแบบละอีกรูปแบบหนึ่งที่เรามองถึงก็คือว่ารูปแบบที่ไม่มี user account เลยแต่อยากจะมาแค่ชิมลางเล็กๆอยากจะแบบเข้ามาลองทดลองดูก่อนว่าเอ๊ะได้ยินข่าวว่าไทยมูกมันมีคอร์สเยอะแยะมากมายเลยไอตัวคอร์สไทยมูกเนี่ยอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงแต่ไม่อยากสมัครสมาชิกเพราะว่าการสมัครสมาชิกมันยากเหลือเกินก็สามารถที่จะใช้งานได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในแต่ละพฤติกรรมของคน3กลุ่มเนี่ยเขาใช้งานยังไงบ้างนะครับเริ่มที่นะครับระบบแรกที่เราจะทำการพัฒนาก็คือระบบ authentication ซึ่งระบบเนี้ยถือว่าเป็นหน้าด่านประตูแรกเลยที่จะให้คนเนี่ยเข้ามาหาเราเข้ามาหาไทยมูกแพลตฟอร์มหรือเข้ามาหาสถาบันองค์กรต่างๆที่นำเอาตัวระบบ authentication เนี่ยไปใช้นะครับอย่างเมื่อเช้าท่านอาจารย์จากมช.ก็พูดจากนักศึกษามหาวิทยาลัยมขมชมอหรือจากคนทั่วไปถ้าเกิดว่าสถาบันหรือองค์กรเอาระบบ authentication เนี่ยไปใช้ในการ authent ระบบขององค์กรนั้นๆเพื่ออนุญาตว่าอย่างเช่นวันนึงนักศึกษามชขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับมชอาจจะอนุญาตให้นักศึกษามขเข้าถึงห้องสมุดของมชได้นะครับก็สามารถนำเอาตัว authentication ของไทยมูกนี่แหละไปใช้ในการ authent นักศึกษาของมขก็สามารถที่จะเข้ามาใช้งานห้องสมุดของมชได้อันนี้ครับก็จะเป็นแนวความคิดแรกว่าระบบแรกที่เราจะต้องมีคือ authentication ก็คือระบบหน้าบ้านนั่นเองทีนี้เมื่อมีระบบ authentication แล้วนะครับสิ่งต่อไปที่เราจะต้องมีตามมาก็คือว่าอยากจะให้ทุกคนมี e-profile เป็นของตนเองไอ้ e-profile เนี่ยมันสำคัญยังไงนะครับก็คือเราอยากที่จะให้มันสามารถที่จะเก็บข้อมูลทุกอย่างของเขาได้เพราะปลายทางสุดท้ายของเราเนี่ยเราต้องการให้คนเอาไปใช้งานได้จริงถ้าเกิดเขามี e-profile อันนี้คิดแบบง่ายๆเลยนะครับใน e-profile มันเก็บข้อมูลพื้นฐานใช่ไหมครับชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ข้อมูลการติดต่ออาจจะเผยแพร่หรือไม่เผยแพร่ก็ได้อยู่ที่สิทธิ์ของเจ้าของโปรไฟล์นะครับเขาเก็บข้อมูลเสร็จปุ๊บเขาเรียนเขามาเข้าเรียนในตัวของ ThaiMOOC LMS นะครับเขาก็เรียนไทยมุกได้เซอร์ติฟิเคตมากมายเลยอาจจะมีวิชาของ Microsoft จากสถาบันองค์กรมหาวิทยาลัยต่างๆเก็บไว้เยอะแยะมากมายวันหนึ่งจะไปสมัครเรียนเขาก็สามารถที่จะปริ้นข้อมูลทั้งหมดเนี่ยออกมาเป็นเรซูเม่หรือเป็นพอร์ตโฟลิโอนำไปยื่นประกอบการสมัครงานได้แหละอันนี้คิดแบบง่ายๆอีกแนวทางนึงที่เราว่าจะต้องมีตัว e-profile ก็คือว่าหลังจากที่เรายืนยันตัวตนของเขาแล้วครับเราต้องให้เขาเก็บข้อมูลบางส่วนเพื่อที่จะใช้ในการทำงานร่วมกับระบบอื่นๆที่อยู่ในไทยมูกแพลตฟอร์มได้ยกตัวอย่างเช่นวันนึงเขาอาจจะสอบเราไทยมูกเรามีตัวระบบ e-testing ซึ่ง e-testing เนี้ยเราก็จะระบุว่าคนที่จะสอบ e-testing ได้คุณต้องผ่านหลายวิชาไทยมูกมาก่อนหรือเปล่าหรือเป็นวิชาในองค์กรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มเห็นว่าตัว e-profile นั้นมีความสำคัญเราก็เลยกำหนดรูปแบบในการเก็บข้อมูลของ e-profile เนี่ยเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือข้อมูลพื้นฐานส่วนที่2ก็คือข้อมูลผลการเรียนรู้ออนไลน์ผลการเรียนรู้ออนไลน์นะครับอาจารย์ก็คือมันจะเกิดจากระบบ ThaiMOOC LMS หรือระบบLMS ต่างๆที่มาจากสถาบันต่างๆไม่ว่าจะเป็น Moodle WordPress ก็ได้ Blackboard ก็ได้นะครับถ้าเกิดเข้ามาจอยกับ ThaiMOOC เนี่ยก็ไอ้ตัวเนี้ยมันจะเก็บไว้เพื่ออะไร
เพื่อเป็นตัวในการใช้งานระบบอื่นต่อไปประมาณนี้นะครับต่อไประบบที่มันจะทำงานต่อไปก็คือว่าผู้เรียนเข้ามาแล้วนะครับสิ่งต่อไปที่เขาต้องการก็คือเขาก็จะต้องไปเรียนในตัวเรียนเนี่ยก็จะเป็นตัวระบบ Thymook LMS นะครับซึ่ง Thymook LMS เนี่ยเราปัจจุบันตัวเราใช้ระบบ OpenEdX ในการให้บริการอยู่เบสของมันเป็น OpenEdX ทีเนี้ยมันมีฟีเจอร์อยู่ฟีเจอร์นึงซึ่งเพิ่งปล่อยออกมาในเวอร์ชั่นปัจจุบันครับก็คือว่าอนุญาตให้คนเรียนเนี่ยไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิกก็คืออยู่ที่ผู้สอนอาจจะอนุญาตให้เห็นเนื้อหาในวิคที่1วิคที่2เพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยชิมลางก่อนได้นะครับผู้เรียนก็สามารถที่จะไม่ต้องเข้าผ่านประตูนี้ละผู้เรียนสามารถเข้าผ่านประตูนี้ได้โดยตรงเลยหลังจากเรียนไปแล้ว2วิครู้สึกว่าชอบอ่ะหมดโปรละถ้าจะเรียนต่อไปคุณต้องสมัครสมาชิกใช่มั้ยครับมันก็จะมีปุ่มสมัครสมาชิกขึ้นมาพอคลิกสมัครสมาชิกเข้าสู่กระบวนการออเทนเสร็จเรียบร้อยข้อมูลที่เขาเคยเรียนมาทั้งหมดก่อนหน้านี้มันจะถูกเข้ามาเก็บในตัวระบบ Thymook LMS อัตโนมัติอันนี้ป้องกันก็คือว่า1ผู้ใช้งานไม่ต้องสมัครสมาชิกก็เรียนได้ถ้าคุณคลิกก็ไปต่อถ้าคุณไม่คลิกก็ไปหาวิชาอื่นเรียนก็ได้เช่นกันนะครับทีนี้เมื่อผู้เรียนทั้งหมดทั้ง3กลุ่มเรียนตัว Thymook LMS เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับข้อมูลที่ได้จากระบบ LMS เนี่ยเราจะเก็บแค่ certificate ก็คือผลการเรียนว่าเขาผ่านหรือเปล่านะครับเราจะเก็บเอามาไว้ที่ตัว e-profile มันก็จะอัปเดตสถานะว่าเอ๊ะคนนี้เรียนวิชาอะไรบ้างผ่านวิชาอะไรมาบ้างจากตัวระบบ LMS นะครับซึ่ง certificate ตรงเนี้ยเรามองว่ามันเป็น certificate level 1นะครับเดี๋ยวจะเฉลยต่อไปว่าทำไมมันถึงต้องเป็นเลเวล1ทีนี้เมื่อเขาเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเขาจะวัดผลThymook ก็จะมีแพลตฟอร์มหนึ่งชื่อว่า e-testing นะครับซึ่ง e-testing เนี่ยเราอนุญาตให้สถาบันหรือองค์กรเนี่ยสามารถเข้ามาร่วมมือเป็นสถาบันในการศูนย์ทดสอบได้ก็คือระบบมันจะสร้างเป็นมัลติไซต์หรือไมโครไซต์ก็ตามแต่อย่างเช่นยกตัวอย่างขอยกตัวอย่างมชได้ไหมครับสมมติมชปัจจุบันยังไม่ได้พัฒนาตัวระบบเครดิตแบงค์สามารถเข้ามาที่ตัว Thymook e-testing ได้เลยตัว Thymook e-testing เนี่ยจะ create ออกมาเป็นมัลติไซต์อันหนึ่งเลยข้างในก็จะมีคุณสมบัติพื้นฐานในการทำ e-testing ไม่ว่าจะเป็นการรับสมัครการเปิดรายวิชาสอบมีคลังข้อสอบมีบริการจัดการห้องสอบมีตรวจข้อสอบสรุปผลข้อมูลดึงล็อกได้เรียบร้อยหมดเลยอันนี้ก็คือองค์กรสามารถทำได้เลยแต่ทีเนี้ยมันจะมีบางองค์กรที่ มีระบบ e-testing อยู่แล้วก็ทำได้เช่นกันก็ใช้ตัว e-testing ขององค์กรนะครับนั้นๆแต่เราจะเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน API ระหว่างกันเชื่อมผ่านอะไรเราจะใช้ตัวอย่าลืมว่าเราใช้ตัว Authent ในการเข้าใช้ถึงระบบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อมูลเนี่ยมันเชื่อมโยงกันอยู่แล้วเรามี e-profile ในการเก็บเซอร์ต่างๆมาให้อยู่แล้วถ้าเราอนุญาต2ส่วนนี้องค์กรก็สามารถที่จะใช้ระบบ e-testing ขององค์กรเองได้เลยแล้วก็มาจอยกับ Thymook platform ของเราได้อันนี้เรามี2ช้อยให้เลือกนะครับต่อไปเมื่อผู้เรียนวัดผลประเมินผลเสร็จแล้ว certificate ก็คือผลของการวัดผลถ้าเขาสอบผ่านข้อมูลการวัดผลอย่างเช่นวันที่สอบระยะเวลาชั่วโมงในการสอบวิชาอะไรจะเก็บอยู่ในส่วนของตัวระบบ e-testing แต่ผลของการสอบเราเรียกมันว่า certificate level 2จะถูกกลับมาอัปเดตในตัว e-profile เพื่อที่จะเป็นตั๋วไปสู่ระบบสุดท้ายของเราก็คือตัว credit bank ใช่ครับระบบ credit bank ซึ่งระบบ credit bank เนี่ยมันก็จะเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายที่เราวางไว้ว่าถ้าวันนึงเราจะตอบโจทย์ให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้จากThymookแล้วเอาสิ่งที่ได้จากThymookหรืออะไรก็ตามที่จากThymookแพลตฟอร์มไปตอบโจทย์ในชีวิตของเขาได้จริงเนี่ยสิ่งแรกเลยก็คือเขาต้องได้ความรู้ได้อยู่แล้วได้จากตัวระบบThymook LMS พอได้ความรู้เสร็จปุ๊บจะรู้ได้ไงว่าเขามีความรู้จริงหรือเปล่าเวลาเขาเรียนเป็นแบบออนไลน์หรืออาจจะอาจารย์อาจจะสอนเป็นแบบเรนเดดก็ได้นะครับแต่ในความเป็นจริงเขาอาจจะให้เพื่อนช่วยก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยช่วยทดสอบความรู้กับเขาก็คือ e-testing สุดท้ายแล้วนะครับในตัวระบบเครดิตแบงค์เนี่ยเราจะอนุญาตให้มหาวิทยาลัยเข้าถึงข้อมูลของผู้เรียนในส่วนนี้
ก็คือมาหลังจากมีข้อมูลของนักเรียนยกตัวอย่างเช่นมช.เหมือนเดิมนักศึกษามช.เรียนตัวระบบไทยมูกตามรายวิชาที่อาจารย์กำหนดไว้แล้วมีรายวิชาเยอะแยะมากมายอาจารย์บอกว่าวันนึงอาจารย์อยากรู้ว่าเอ๊ะนักศึกษามช.เนี่ยมีเรียนวิชาอะไรไปบ้างอาจารย์สามารถมีระบบอีกระบบนึงเข้ามาดึงข้อมูลผลการเรียนรู้ซึ่งเป็นเซอร์ติฟิเคทเลเวล2เลเวล2นะครับอาจารย์เราวัดผลให้แล้วดึงออกไปอาจารย์สามารถเอาไปใส่ในระบบเครดิตแบงค์หรือเทียบโอนในกิจขององค์กรได้เลยหรือถ้าบางองค์กรยังไม่มีระบบเครดิตแบงค์เป็นของตนเองเรามีให้ครับเหมือนเซลเลยเราก็จะในตัวระบบเครดิตแบงค์เนี่ยเราจะอนุญาตให้อาจารย์เข้ามาสร้างหลักสูตรกำหนดรูปแบบหลักสูตรเพราะฉะนั้นมาตรฐานของแต่ละองค์กรก็จะไม่เหมือนกันอาจารย์สามารถบริหารจัดการหลักสูตรเองได้แล้วหลังจากนั้นผลของการเรียนรู้ก็คือเซอร์ติฟิเคทเลเวล2เนี่ยมันจะมาปรับในนี้อัตโนมัติในหลักสูตรที่อาจารย์สร้างหรืออาจจะมีหลักสูตรบางหลักสูตรที่มีการเรียนแบบออนไลน์ด้วยปกติในห้องเรียนด้วยใช่มั้ยครับอาจารย์ก็เอาผลในห้องเรียนเนี่ยเข้ามาปรับในนี้ได้เหมือนกันสุดท้ายแล้วมันจะเจเนเรตออกมาเป็นทรานสคริปต์แล้วก็ให้เด็กเอาไปยื่นเคลมที่สถาบันต่อจากนี้ก็คือสถาบันจะคิดค่าหน่วยกิจค่าเทียบโอนอะไรเท่าไหร่ก็สามารถที่จะอยู่ที่การบริหารจัดการของสถาบันได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์โมเดลที่เราคิดไว้นะครับซึ่งระบบที่มันจะทำงานกันเนี่ยมันก็จะมีระบบ Authent ThaiMOOC LMS eProfile นะครับแล้วก็ตัวe-testing แล้วสุดท้ายไปจบที่เครดิตแบงค์อันเนี้ยเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่ากระบวนการของคนในบ้านเราเนี่ยเวลาเขาเข้ามาในไทยมูกแพลตฟอร์มเขาทำอะไรได้บ้างเขาเจออะไรได้บ้างใช่ไหมครับหรือองค์กรสถาบันต่างๆที่เข้ามามีส่วนร่วมในส่วนของต่างๆที่มีอยู่ในไทยมูกแพลตฟอร์มเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับทีนี้เราก็เลยคิดออกมาเป็นคอนเซปต์อยู่4คอนเซปต์ว่าถ้าเกิดเราจะมีข้างบนเมื่อสักครู่ข้างบนมันเป็นแค่ความคิดที่เราคิดขึ้นว่าอยากจะให้มันเป็นนะครับแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันเป็นแล้วเราก็เลยมากำหนดมันว่าถ้าวันหนึ่งเราทำเรามีโครงร่างคอนเซปต์อะไรบ้างสิ่งแรกเลยระบบออเทนติเคชันเราต้องการใช้งานง่ายต้องง่ายเท่านั้นนะครับใช้งานยากไม่เอานะครับก็คือใช้งานง่ายสะดวกปลอดภัยเกิดความประทับใจในการใช้บริการปัจจุบันอาจารย์สะสมสแตมป์เซเว่นไหมครับสะสมแต้มในเซเว่นไหมครับเขาให้ verify ในแอปก็คือเขาบอกว่าช่วยยืนยันบัตรประชาชนหน่อยแป๊บเดียวเสร็จเลยก็คือเวลาเข้าใช้งานก็คืออาจารย์ล็อกอินแค่ไม่กี่หน้าโอ้ยใช้งานได้แล้ว verify ได้แล้วว่าอ๋อเป็นนายจิระมีแต้มนะที่พีกว่านั้นเมื่อประมาณต้นเดือนผมไปซื้อคอมพิวเตอร์ครับร้านไม่บอกเจ้าเขาบอกว่าคุณลูกค้าขอเบอร์โทรศัพท์นะคะผมก็แจ้งเบอร์โทรศัพท์ไปปุ๊บเขาก็ไปทำกระบวนการของเขาอะครับสุดท้ายเขาให้ใบเสร็จมาเราก็ใส่กระเป๋ากลับบ้านพอกลับบ้านมานั่งเปิดดูมีชื่อมีนามสกุลมีเลขบัตรประชาชนมีเบอร์โทรศัพท์ครับมันพีคมากเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าระบบของเราเนี่ยเราต้องการที่จะทำให้มันเป็นยูนิคก็คือ1คนมีแอคเคาท์เดียวเท่านั้นแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับต่อมาตัวระบบ ThaiMOOC LMS เนี่ยวัตถุประสงค์คือเราต้องการที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มาจากสถาบันต่างๆนะครับให้กับประชาชนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีการปรับปรุงตัวระบบ ThaiMOOC LMS ของเราใหม่นะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเราปรับปรุงอะไรบ้างต่อไป ThaiMOOC e-testing นะครับเราต้องการที่จะมีศูนย์สอบองค์ความรู้ที่เป็นมาตรฐานทั่วประเทศนะครับสามารถวัดผลได้2รูปแบบรูปแบบแรกก็คือสอบปกติอีกรูปแบบหนึ่งก็คือประเมินทักษะวิชาชีพนะครับก็คือมันจะได้ตอบโจทย์สายช่างด้วยแล้วก็สายปกติด้วยนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือ ThaiMOOC Credit Bank อันนี้ก็คือตอบสนองผู้เรียนโดยตรงเลยก็คือผลที่เขาเรียนมาเนี่ยต้องสามารถนำไปก่อให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของเขาได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นนำเซอร์ติฟิเคทกลับไปเคลมองค์กรของตนเองในการขึ้นตำแหน่งขอภาระงานนั่นนี่หรือแม้แต่กระทั่งการเทียบโอนในกิจอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์ของเราที่เราคิดขึ้นมาอาจารย์ครับพอดีช่วงเที่ยงพอดีแล้วก็เนื่องจากเราทานบุฟเฟ่ต์ด้วยกันทั้งโรงแรมเดี๋ยวเราจะลงไปช้าเดี๋ยวของอร่อยจะหมดนะครับก็ขออนุญาตเดี๋ยวแบ่งเป็น2ช่วงนะครับช่วงบ่ายมาต่ออีกทีนึง
นิดเดียวก่อนที่จะลงไปข้างล่างนะครับขออนุญาตเปิดเป็นสิ่งที่อาจารย์โพสต์เข้ามานะครับเรารับอัพตรงนี้นิดนึงจะได้จบช่วงเช้าไปนะครับท่านอาจารย์ช้างจะช่วยอาจารย์ต่ายมีประเด็นไหนที่เรายังไม่ได้ตอบทางมช.ขอบพระคุณอาจารย์โรเจอร์นะครับแชร์ไฟล์แล้วนะครับเรื่องที่อาจารย์ชัยคำถามที่เป็นคำถามหรือเป็นคอมเมนต์ที่เชิญคำถามผมจะมาร์กสีแดงไว้ให้อ๋อครับส่วนใหญ่เรียนทุกท่านอย่างนี้ครับจะสรุปว่าเห็นด้วยประเด็นสำคัญคือการจัดการจากส่วนกลางรวมถึงเครดิตทรานสเฟอร์การจัดการแพลตฟอร์มซึ่งหลายๆคอมเมนต์จะสรุปรวมกันได้ง่ายๆว่าเห็นด้วยกับการที่ TCU จะช่วยผลักดันตรงนี้ให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรมนะครับส่วนรายละเอียดปลีกย่อยนั้นยกตัวอย่างเช่นจะทำยังไงให้เกิดเครดิตทรานสเฟอร์พรุ่งนี้ผมเข้าใจว่าเป็นเซสชั่นของผอ. TCU คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.ถาปณีกับท่านอาจารย์ต่ายจะได้มานำเสนอแล้วก็จะขอความคิดเห็นจากทุกท่านในห้องนี้ดังนั้นดูแล้วเนี่ยการสนทนาเนี่ยครับไปในทางที่ทางเดียวกันเป็นเชิงโพซิทีฟแล้วก็อยากเห็นเหลือเกินว่าส่วนกลางจะทำอะไรให้กับมหาวิทยาลัยทั้งประเทศได้ครับผมเนี่ยเข้าไปดีครับได้ครับเดี๋ยว definition ใหม่นะครับว่าส่วนกลางแปลว่าพวกเราทุกคน นะครับเพราะว่าส่วนกลางไม่มีใครนะครับไม่มีใครนะครับถ้าทุกคนไม่ได้มาช่วยกัน ออกแบบนะครับมันก็ออกแบบมาแล้วใช้งานไม่ได้หรือไม่ตรงใจนะครับก็ใช้งานได้ส่วนกลางอย่างเดียวซึ่งไม่รู้จะไปใช้ทำอะไรนะครับเพราะงั้นก็คือหลายๆครั้งที่เราจัดฟังความคิดเห็นนะครับมี expert group เนี่ยรบกวนถ้าอาจารย์พอจะสลับเวลาได้มาช่วยกันนะครับเพราะงั้นโจทย์ใหญ่ผมว่าตรงกันเพียงแต่ว่ารายละเอียดภาคปฏิบัตินะแล้วก็โมเดลผมคิดว่าโมเดลคงมีความหลากหลายไม่มีปัญหาเป็นเรื่องของความลงตัวกับทางสถาบันเองนะครับเพียงแต่ว่าตรงกลางไอ้สิ่งที่คอมมอนที่จะร่วมกันที่จะช่วยกันเดินหน้าไปเนี่ยมันคืออะไรแล้วควรจะทำงานกันยังไงนะครับน่าจะเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ที่โพสต์คำถามขึ้นมามีประเด็นไหนไหมครับที่ทางอาจารย์ช้างยังไม่ได้ครอบคลุมนะครับน่าจะไม่มีแล้วนะครับมีไหมครับนะครับถ้าไม่มีก็ผมขออนุญาตจบช่วงเช้าไว้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาตอนบ่ายนะครับเนื่องจากเราเลทแล้วอาจจะกลับเข้ามา